สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอกับคริสในครัวของคริสแล้วเนาะวันนี้คริสมาชวนทำเมนูที่หลายๆคนเคยทานแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนจะทำเคยทำหรือเปล่านะครับวันนี้คริสมาชวนทำเกี๊ยวกรอบราดหน้าเนาะจะทานจะเสิร์ฟในลักษณะที่คล้ายๆกับเกาเหลาราดหน้านะครับที่มากับเกี๊ยวกรอบเนาะเกี๊ยวกรอบอาจจะแยกเสิร์ฟก็ได้ถ้าไม่ทานเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเขาแช่ในน้ำราดหน้านานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนุ่มนะครับแล้วก็น้ำราดหน้าของคริสในวันนี้ทำเป็นแบบสไตล์ไทยๆนะครับไม่ได้เป็นราดหน้าแบบฮ่องกงที่น้ำหนืดๆอย่างนั้นนะครับวิธีการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูก็ฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำราดหน้าเกี๊ยวกรอบของเรากันเลยรับรองว่าอร่อยฟินครับเรียกเด็กๆมาช่วยห่อเกี๊ยวด้วยก็ได้นะครับโอเคไปลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมของคริสก็จะมีหมูสับเนาะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างๆนี่คือรากผักชีกระเทียมนะครับโขลกเข้าด้วยกันประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคริสไม่มีพริกไทยที่เป็นเม็ดๆที่จะโขลกไปพร้อมรากผักชีกระเทียมคริสก็จะบดพริกไทยเอานะครับก็ใช้วิธีการบดใส่ลงไปเนาะก็พริกไทยก็ไม่ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณเศษ1/4ช้อนชานะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวคริสก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับคลุกให้หมูกับส่วนผสมต่างๆเข้ากันให้ดีเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คริสคลุกหมูกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวจนเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อเกี๊ยวกันนะครับคริสห่อไปตั้งเยอะละปรากฏว่าลืมกดอัดนะครับก็เลยต้องมาห่อกันใหม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาเกี๊ยวใส่ลงบนเอาหมูใส่ลงบนแผ่นเกี๊ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำทาหนึ่งด้านนะครับพับเขาเข้ามาหากันประมาณนี้นะครับหมูถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อยสุกเวลาทอดนะครับก็ใส่ให้พอดีเนื่องจากว่าเกี๊ยวของคริสมันไม่ได้เป็นจัตุรัสเนาะพอพับปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรพอเราพับเกี๊ยวอย่างนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆทาน้ำเปล่านะครับลงไปที่มุมบนด้านขวามุมล่างด้านซ้ายนะครับเสร็จเราก็บีบเกี๊ยวเข้ามาหากันโดยที่ให้ด้านขวาอยู่ข้างล่างด้านซ้ายอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะได้เกี๊ยวมาเป็นประมาณนี้คล้ายๆเกี๊ยวปลานะครับนี่แหละเวลาที่เพื่อนๆยังไม่ได้ทอดเวลาที่เพื่อนๆยังไม่ได้ห่อเกี๊ยวนะครับก็อย่าเพิ่งเอาเกี๊ยวออกมาจากถุงหมดเพราะเดี๋ยวเขาแห้งถ้าแห้งแล้วเดี๋ยวเวลาพับเขาจะแตกนะครับเหมือนเดิมถ้าน้ำที่มุมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเขาหากันด้วยความเบามือนะครับส่วนไส้ก็พยายามแผ่ๆเขาเนาะแล้วก็ทาน้ำที่มุมบนขวามุมล่างซ้ายพับเอาตัวเกี๊ยวของเราด้านซ้ายอยู่ข้างบนด้านขวาอยู่ข้างล่างนะครับปุ๊บเขาก็จะออกมาอย่างนี้สวยงามคล้ายๆเกี๊ยวปลานะครับเดี๋ยวคริสพับเกี๊ยวของคริสจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับเกี๊ยวของคริสก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ก็พักไว้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเขาว่าเขาจะแห้งจะอะไรก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเอาไปทอดแล้วนะครับก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยให้เขาอยู่เป็นทรงที่เราพับไว้ก็เป็นใช้ได้นะครับเรามาเตรียมในส่วนของแป้งนะครับคริสจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมเลยเนาะแล้วก็ค่อยเอาไปผัดกันเลยทีเดียวนะครับไปทอดไปผัดกันเลยทีเดียวเนาะโอเควันนี้แป้งที่คริสใช้เป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมผสมกับแป้งมันฝรั่งหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแป้งมันฮ่องกงอย่างนั้นนะครับโอเคพอเราได้แป้งนี้นะครับก็เดี๋ยวคริสใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวสัดส่วนอยู่ใต้คลิปนะครับคริสใส่ซีอิ๊วดำลงไปสักนิดนึงนะครับ2-3 หยดพอนะครับเพื่อแต่งสีแป้งน้ำตาลซีอิ๊วดำลงไปแล้วนะครับคริสใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อที่จะละลายแป้งนะครับก็ละลายแป้งละลายน้ำตาลให้เข้ากันพอเราคนจนแป้งน้ำตาลอะไรของเราละลายเข้ากันดีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะพักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไปใช้ตอนที่เราทำน้ำราดหน้านะครับมาถึงอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมกันนะครับก็
เป็นส่วนของเครื่องปรุงอีกอันในน้ำราดหน้าเนาะก็จะมีเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคริสตอกไข่ลงไปเตรียมไว้เลยนะครับไข่ก็แค่คนๆให้เขาเข้าๆกันนิดนึงครับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยโอเคครับในส่วนของซอสปรุงรสของน้ำราดหน้าเราก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเนื้อสัตว์กับผักกันนะครับตัวผักวันนี้คริสก็จะใช้เป็นผักยอดผักคะน้าเนาะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้คริสล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นสไลด์นะครับหั่นให้แบบพอดีคำที่เราจะทานเนาะประมาณนี้นะครับเอามาหั่นให้ดูต้นหนึ่งจริงๆคริสหั่นไว้ละนะครับเลือกเอาอ่อนๆเนาะถ้าเกิดไม่อ่อนเราก็อาจจะต้องปอกนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับวันนี้คริสใส่เห็ดออเรนจิด้วยเนาะเห็ดก็เพื่อนๆก็เอาตามสะดวกเลยเนาะเห็ดหูหนูก็ใส่ได้นะก็กรึบๆดีนะครับเห็ดฟางก็ได้หรือว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้นะครับก็เอาที่เห็ดผ่านไปนะครับก็มาถึงวันนี้ที่เราทำเป็นราดหน้าซีฟู้ดเนาะก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกนะครับตัวกุ้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากล้างทำความสะอาดเนาะผ่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะครับมาถึงในส่วนหางก็ให้เอาหางแหลมๆตรงกลางออกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันหางแหลมๆเนี่ยถ้าเราไม่ออกมันจะทิ่มปากนะครับในส่วนของปลาหมึกวันนี้คริสหั่นเป็นแว่นนะครับก็จะหนาจะบางอะไรก็เอาตามชอบเนาะโอเคครับส่วนผสมหลักๆที่เราทำไว้เตรียมไว้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดราดหน้ากันวันนี้คริสจะผัดแบบว่าไม่ฉงฉางนะครับผัดเงียบๆสงบๆอยู่ในบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปผัดราดหน้ากันเลยครับพอใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันพอน้ำมันร้อนแล้วเราจะปรับไฟลงนิดนึงนะครับให้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเนาะเพื่อที่จะทอดเกี๊ยวของเราโอเคถ้าน้ำมันมันไม่ร้อนเนี่ยเกี๊ยวมันจะไม่ฟูนะครับมันจะกระด้างไม่อร่อยก็ใส่ลงไปเลยคือเกี๊ยวเนี่ยเขาจะสุกเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าหมูที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องแบบว่าบางๆนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใส่เกี๊ยวลงไปแล้วหมูไม่สุกประมาณนี้นะครับทอดให้เขาเหลืองทั่วถึงกันแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้เลยนะครับโอเคตอนนี้เกี๊ยวทอดของคริสก็ดำเนินเดินทางมาถึง 4-5 ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเวลาทอดก็อย่างที่บอกเริ่มแรกให้เปิดไฟให้ร้อนเนาะพอน้ำมันร้อนปุ๊บก็ใส่เกี๊ยวไปปรับไฟเป็นกลางค่อนข้างอ่อนเพราะเดี๋ยวหมูไม่สุกนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างนึงของการทอดเกี๊ยวนะครับคืออย่าให้เขาน้ำตาลสีน้ำตาลมากเดี๋ยวเขาจะขมได้นะครับเรียบร้อยครับและนี้ก็คือหน้าตาของเกี๊ยวทอดของคริสเดี๋ยวขยายให้เห็นชัดๆนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของเกี๊ยวทอดของคริสนะครับพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราพักเกี๊ยวของเราไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมทำน้ำราดหน้ากันครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำราดหน้ากันนะครับก็คริสใช้น้ำมันที่ทอดเกี๊ยวเมื่อสักครู่นะครับเพราะมันยังร้อนอยู่เนาะและไม่ต้องรอเขาร้อนนานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวนะครับพอใส่กระเทียมผัดลงไปเจียวเรียบร้อยนะครับคริสมีหมูหมักที่เหลืออยู่นิดนึงเอามาใช้ให้หมดนะครับตามด้วยหมูสับที่เหลือจากเกี๊ยวใส่ลงไปเดี๋ยวผัดเท้าให้ตัวหมูของเราเนี่ยมีความพอเคลือบๆนิดนึงนะครับโอเคครับพอหมูของเราประมาณนี้เนา
เดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปเลยครับโอเคนะครับน้ำที่คริสเติมลงไปมันเป็นน้ำเปล่าเนาะเนื่องจากว่าไม่มีน้ำสต็อกนะครับคริสก็เลยจะใส่ซุปก้อนลงไปนะครับเป็นซุปก้อนครึ่งก้อนเป็นมรดกที่เหลือจากการต้มจืดให้แม่เมื่อเช้านะครับก็ใส่ซุปก้อนลงไปแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเดือดปุดปุดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้น้ำราดหน้าของคริสก็เดือดเล็กๆแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่เห็ดออรินจิของคริสลงไปเลยพอใส่เห็ดลงไปแล้วเดี๋ยวเรารออีกสักนิดนึงให้เขาเดือดมากกว่านี้สักหน่อยนะครับตอนนี้น้ำราดหน้าของเราก็เดือดพล่านแล้วเนาะเดี๋ยวคริสจะใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปเลยนะครับใส่แล้วก็กดให้เขาจมน้ำนะครับยังไม่ต้องคนนะครับนับ1ถึง10แล้วค่อยคนนะครับโอเคนับ1ถึง10แล้วคนได้ที่ไม่คนเลยเพราะกลัวว่าจะคาวนะครับโอเคนะครับพอเราใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปแล้วเนาะหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำอย่างเร็วๆเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เป็นที่มีไข่มีซอสต่างๆนะครับมีเต้าเจี้ยวเนาะใส่ลงไปเลยครับคนข่าวสักนิดหนึ่งพอเราใส่ตัวเครื่องปรุงซอสปรุงรสที่เป็นไข่ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขากลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งคือใส่ผักคะน้าลงไปเลยครับกดให้เขาจมๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขากลับมาเดือดอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอคริสใส่ผักคะน้าลงไปเรียบร้อยเนาะตัวน้ำแป้งที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆคนนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะนอนก้นนะครับโอเคพอเราคนแป้งของเราเรียบร้อยเนาะตัวน้ำราดหน้าเราก็เดือดอีกแล้วทีนี้พอน้ำราดหน้าของเราเดือดนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆเทน้ำแป้งเราลงไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวน้ำราดหน้ามันจะเป็นลูกนะครับแล้วกลายเป็นแป้งเปียกไม่ได้เป็นราดหน้านะครับคนไปด้วยแล้วก็เทแป้งไปด้วยนะครับโอเคพอเราใส่แป้งไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆลองคนดูนะครับว่าความเหนียวเป็นที่ต้องการหรือยังนะครับถ้าชอบเหนียวมากก็ใส่แป้งเยอะหน่อยชอบเหนียวน้อยก็ใส่แป้งน้อยหน่อยนะครับโอเคแหละครับตอนนี้ก็ความเหนียวเป็นตามที่ต้องการเนาะไม่ต้องเหนียวมากนะครับตามสูตรที่คริสให้ไว้เนี่ยตัวน้ำแป้งเขาจะเหนียวประมาณนี้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับว่าหยดเป็นน้ำจะมีความเหนียวหนืดๆเล็กๆนะครับพอได้อย่างนี้เรียบร้อยรัดหน้าของเราก็ใช้ได้ละเดี๋ยวเรามาปิดไฟแล้วจัดเสิร์ฟกันครับโอเครัดหน้าของคริสก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทานรัดหน้าของเราในลักษณะเหมือนแบบทานเกาเหลากับเกี๊ยวกรอบเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขี้เกียจที่จะทำเกี๊ยวทอดเองเนาะไปซื้อเกี๊ยวทอดร้านลูกชิ้นก็ได้นะแล้วก็ทำแต่น้ำรัดหน้านะครับความเหนียวกำลังดีนะครับคริสไม่ชอบแบบหนืดๆมากเนาะโอเคครับราดหน้าเราเรียบร้อยแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสว่ารสชาติมันโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มสายชูเอานะครับคริสก็จะวางเกี๊ยวกรอบของเราไว้ข้างๆหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆก็ใส่จานไว้แล้วก็ค่อยๆตักราดหน้าคำหนึ่งเกี๊ยวคำหนึ่งนะครับทานไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เกี๊ยวลงไปแช่เลยเนี่ยเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะนุ่มหมดนะครับก็โอเคครับเรียบร้อยละราดหน้าเกี๊ยวกรอบของคริสเนาะเป็นสไตล์แบบเกาเหลาราดหน้าทานกับเกี๊ยวกรอบนะครับแล้วก็ราดหน้าวันนี้คริสก็จะทำน้ำราดหน้าแบบไทยนิดนึงนะครับก็คือมีเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำราดหน้าไม่ข้นมากเหมือนราดหน้าฮ่องกงนะครับการปรุงรสก็จะใช้พวกซีอิ๊วพวกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นราดหน้าฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะเน้นใช้เกลืออะไรอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับวันหยุดเพื่อนๆลองทำทานกันดูเนาะทำหม้อเดียวเนี่ยทานได้ทั้งบ้านเลยนะครับชวนลูกๆหลานๆมาห่อเกี๊ยวด้วยก็ได้เนาะคนละไม้คนละมือนะครับสนุกดีได้อาหารถูกปากแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยเด็กๆก็ได้รับการปลูกฝังในการทำอาหารนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งคริสด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ